สวัสดีครับผม TM นะครับมาต่อกันที่คลิปที่3นะครับที่ว่าจริงๆผมมีคลิปย่อยก่อนหน้านี้นะครับสั้นๆที่บอกว่าจะพามาดูหาดตอนที่ฝนตกอะครับจริงๆฝนตกหนักกว่านี้นะครับแต่ออกมาไม่ได้มาเดี๋ยวพามาฟังเสียงคลื่นนะก็จะมีอันนี้ตรงนี้นะแป๊บนะครับล้วนละตรงนี้ชื่อว่าหาดลาวัยนะครับใกล้ๆบ้านแล้วก็แต่ส่วนใหญ่ตรงนี้จะเป็นท่าเรือมากกว่านะครับสามารถเช่าเรือไปตกปลาไปดำน้ำไปพีพีเกาะไข่โอ้สารพัดครับที่มีทุกเกาะเข้าไปหมดครับจนถึงเดี๋ยวผมจะพาเดินจากนี่บนไปนู่นแล้วก็กลับมานี่นะครับเพราะว่าเราจอดรถที่นี่ตามถ้าฝนตกก็คือฟ้าไม่เปิดแล้วที่นี่ค่อนข้างจะคือถัดไปจะเป็นหลาบผมเทปแล้วก็ปะตองอะไรนี้นะครับฝั่งนู้นจะสวยกว่าแล้วก็นักท่องเที่ยวค่อนข้างจะเยอะกว่าฝั่งนี้เยอะนะครับแล้วก็ที่สำคัญอันนี้ครับไม่คือหาดแต่ละหาดทรายก็จะแตกต่างกันด้วยนะครับเม็ดจะไม่เท่ากันเอ้ยไม่ใช่ละก็หาดจะคือเขาเรียกอะไรครับเวลาผมผ่านนะฮะมันก็จะคนละสัมผัสกันอ่ะยกตัวอย่างนะคือแค่ข้างบนกับข้างล่างตรงนี้มันจะละเอียดหยาบไม่เท่ากันขอเต็มที่นะครับเผื่อจะมีอะไรกินด้วยอีกอย่างฝั่งนี้จะทีมของใบต้นสนเนี่ยครับเราก็เลยดูไม่ตัดแล้วก็จะมีเศษแก้วด้วยไม่ปลอดภัยเท่าไหร่เศษแก้วเศษขวดนะครับแต่ช่วงเวลาน้ำลงก็โอเคเอ้าเดินมาได้2ทีนะครับขอพักฟังเสียงคลื่นแล้วนะครับว่ามันทันทันไหนตอนนี้ฝนก็เริ่มหยุดแล้วนะครับเดี๋ยวขอสวายแล้วก็จับกดอีกทีตรงสวยๆตรงนู้นนะครับก็เราเดินมาเกือบครึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปตรงที่มีอาหารขายตรงนี้นะครับถ้าปกติแล้วถ้าเราเจอพวกเศษแก้วเศษขวดแล้วก็สามมันแล้วก็จ้องไปตังบนพวกนะครับก็สวยดีสวยดีก็แชะก่อนได้ยินเสียงไหมครับถ้าเราเจอขยะอย่างนี้อยากจริงบางทีมันก็จะมีหอยมีอะไรด้วยนะแล้วก็ทิ้งไปข้างบนหนึ่งที่มันมีกองหรือถ้าเราว่างมากนะครับเราก็พากันมาเก็บขยะก็ได้นะครับอ้าวเขาจะไปตกปลาครับดูความชำนาญในการพายเรือของพี่เขาหน่อยสุดยอดกูเกิลนะครับยาวไปตกปลาส่วนใหญ่แล้วที่นี่จะเป็นท่าเรือมากกว่าหาดนะที่จะมาเที่ยวเล่นน้ำนะแต่ก็มีเป็นหย่อมแล้วก็มีสะพานทอดไปทางนู้นด้วยผมหมุนไวไปนิดนึงนะคือตรงนู้นนะครับโอเคปั๊บเดียว4นาทีแล้วนะครับสงสัยจะไม่จบนั่นจะมีตอนที่2นะครับก็ฟังเสียงนะครับเอาบรรยากาศว่าเนาะเดี๋ยวจะพาโต้คลื่นนะครับเดี๋ยวจะต้องวิ่งนะครับ
คประมาณนี้ครับมันก็จะพัดพวกปะการังที่ตายแล้วขึ้นฝั่งนะครับโต5นาทีแล้วไวมากนี่เล่นเยอะนะครับนั่งดีๆเผลอๆเปียกนะครับไปแล้วแล้วก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับคลิปนี้ฟ้าเริ่มเปิดแล้วในมุมขวามือของผมแต่ว่ายังไม่ชัดเท่าไหร่วันนี้ตกทั้งวันนะตั้งแต่เมื่อวานแล้วปะการังนะครับติดยังนิ่มอยู่เลยอึ๊ดจ่อน้ำมาหลบทันไม่ทันนะจ๊ะค่ะแพ้เอาแค่นี้จริงๆเดี๋ยวไปแล้ว